รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครูนอกห้องครับในสังคมของเราทุกวันนี้ยังมีเด็กอยู่กลุ่มนึงที่ยังต้องการโอกาสต้องการพื้นที่ยืนอยู่ในสังคมเช่นเดียวกับเด็กปกติทั่วไปซึ่งเราเรียกเด็กกลุ่มนี้ว่าเด็กพิเศษและในวันนี้ทางรายการครูนอกห้องจะนำท่านไปพบกับโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญาซึ่งมีครูสอนดีปฏิบัติงานอยู่และที่พิเศษกว่านั้นครับโรงเรียนแห่งนี้ถือว่ามีศักยภาพสูงมากที่สามารถส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของตนให้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นครูสอนดีถึง3ท่านใช่ครับตอนนี้เรากำลังพูดถึงโรงเรียนอุบลปัญญานุกูลจังหวัดอุบลราชธานีครูสอนดีทั้ง3ท่านได้ปฏิบัติงานประจำอยู่ณโรงเรียนนี้น่าสนใจใช่ไหมล่ะครับงั้นเราไปชมกันสอนดีก็คือครูที่ใช้จิตวิญญาณของความเป็นครูได้อย่างแท้จริงไม่ใช่แค่หน้าที่หรือไม่ใช่เพื่อเงินแต่ได้ใช้ใจในการทำงานถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับลูกศิษย์ด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทอดทนและเสียสละให้ความรักความเมตตาต่อผู้ที่เป็นลูกศิษย์ของตนซึ่งเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขไม่มีข้อแม้ใดๆมีแต่ความปรารถนาดีที่มอบให้มองเห็นคุณค่าในตัวของลูกศิษย์คงเปรียบได้กับการสร้างงานชิ้นหนึ่งเป็นงานที่มีชีวิตมีจิตใจสัมผัสและจับต้องได้ให้เป็นงานที่มีคุณค่าและสวยงามในสังคมนั่นก็หมายถึงความก้าวหน้าความเจริญงอกงามในชีวิตของลูกศิษย์ในวันนั้นจะเป็นวันที่ครูได้รับรางวัลจากผลงานที่สร้างด้วยมือของครูเองอย่างภาคภูมิใจครับก็จากเจตนารมณ์ของพรบ.การจัดการศึกษาแห่งชาติแล้วก็ส
นโยบายในเรื่องของการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับชาตินะครับผ่านมาทางโครงการคัดเลือกครูสอนดีซึ่งดำเนินการโดยสสค.นะครับก็ผ่านมาได้ระยะหนึ่งนะครับปีนี้ก็เป็นเข้าสู่ปีที่สองโรงเรียนบนปัญญานุกูลก็ถือว่าโชคดีมากนะครับเนื่องจากว่าโรงเรียนเรานั้นได้ส่งครูเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นครูสอนดีจากสสค.แล้วก็ทางสสค.ก็ได้คัดเลือกครูของโรงเรียนเรานะครับจำนวน3ท่านนะครับเข้าสู่กระบวนการพัฒนาครูสอนดีในระดับชาตินะครับซึ่งทั้ง3ท่านนั้นก็ได้ปฏิบัติหน้าที่นะด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครูนะครับตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพครูอย่างดียิ่งนะครับสมกับที่ทั้ง3ท่านนะครับได้รับการคัดเลือกนะให้เป็นครูสอนดีในระดับชาติสำหรับกระบวนการในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเรานั้นนะครับเน้นที่การมีส่วนร่วมเน้นที่การเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแล้วก็เน้นเรื่องของการสร้างเสริมสร้างนวัตกรรมนะครับโดยครูนะครับซึ่งสิ่งที่คุณครูทั้ง3ท่านได้ทำมานั้นเนี่ยเป็นนวัตกรรมเป็นกระบวนการเป็นจิตวิญญาณนะที่ครูได้รังสรรค์ขึ้นมาเพื่อการพัฒนานักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญานะครับซึ่งก็ผ่านกิจกรรมทั้ง3กิจกรรมได้แก่เรื่องของการพัฒนาวิชาชีพให้กับนักเรียนผ่าน2โครงการคือโครงการการผัดผมเช็ดเท้าและโครงการการเลี้ยงไก่ไข่นะครับส่วนอีกโครงการนึงนั้นนะครับเป็นโครงการที่เกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาศักยภาพด้านทักษะการเคลื่อนไหวศักยภาพด้านสุนทรียภาพในเกี่ยวกับนาฏศิลป์และการแสดงนะครับก็ทั้ง3โครงการนั้นก็ประสบความสำเร็จได้ด้วยดีนอกเหนือจากการสั่งสอนทางวิชาการแล้วการเติมเต็มในเรื่องของการใช้ชีวิตให้กับนักเรียนเพื่อสอนให้นักเรียนสามารถช่วยเหลือตนเองให้ได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุขนั้นคุณครูอรทัยบัพทีได้ใช้เทคนิคกระบวนการของดนตรีและนาฏศิลป์ทำให้นักเรียนเหล่านี้มีพัฒนาการทางการเคลื่อนไหวที่ดีขึ้นมีสุนทรียภาพที่ดีมีความมั่นใจในตนเองโดยเฉพาะในเวลาที่เขาได้รับคำชื่นชมสีหน้าท่าทางที่แสดงออกให้รู้ว่าเขามีกำลังใจที่ได้รับการยอมรับจากคนอื่นเช่นกันค่ะการสอนนาฏศิลป์ใช้เทคนิคอะไรน่ะเหรอคะครูก็สอนโดยการสาธิตแล้วก็ให้นักเรียนได้เรียนแบบท่ารำกับคุณครูนะคะหลังจากนั้นคุณครูก็จะฝึกซ้ำๆบ่อยๆสม่ำเสมอนักเรียนที่บกพร่องทางสติปัญญาเมื่อครูทำกิจกรรมใดๆเป็นประจำสม่ำเสมอนะคะเด็กๆก็จะสามารถจดจำกิจกรรมนั้นได้เป็นอย่างดีค่ะการเรียนรู้ที่สำคัญไม่ใช่เพียงการเรียนรู้ในห้องเรียนเท่านั้นนะคะโดยเฉพาะการเรียนรู้งานอาชีพการได้มีโอกาสสัมผัสกับการทำงานจริงถือเป็นการเรียนรู้ที่ดีอย่างยิ่งซึ่งคุณครูสิริกรสิงห์ขอนอาจได้พานักเรียนไปเรียนรู้การเลี้ยงไก่พันไข่เพื่อเป็นการฝึกทักษะของกระบวนการทำงานอาชีพซึ่งถือเป็นการสร้างพื้นฐานฝึกขั้นตอนในการทำงานให้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดีทีเดียวค่ะเริ่มที่ว่าในโรงเรียนอุบลปัญญานุกูลเนี่ยมีแหล่งเรียนรู้สัตว์เลี้ยงแล้วทีนี้ก็เลยมองว่ายังมีสัตว์เลี้ยงประเภทไหนบ้างที่จะเหมาะสม
ับศักยภาพของลูกศิษย์ของเราก็เลยมองไปที่โครงการเลี้ยงไก่ฟันไข่ค่ะที่นำมาพัฒนาศักยภาพของเขาตรงนี้ก็เริ่มจากเด็กคนไหนที่สนใจใครมีความถนัดชอบก็จะมาสมัครเข้ามาที่โครงการนี้ค่ะก็รวมๆแล้วก็อยู่ที่ประมาณ20คนรวมทั้งน้องๆกลุ่มออทิสติกด้วยที่ได้มาฝึกกับโครงการนี้ทั้งหมดนี้คือนักเรียนที่มีความบกพร่องทั้งหมดนักเรียนที่มีความบกพร่องสติปัญญาด้วยแล้วก็ออทิสติกด้วยบางส่วนค่ะที่อาจารย์ได้นำมาฝึกกับกิจกรรมเลี้ยงไก่ฟันไข่โครงการเดี๋ยวให้น้องสงการพาเข้าไปดูว่าเขาทำยังไงน้องกายกำลังทำอะไรกันอยู่ครับให้แม่ไก่เพื่อให้เพื่ออะไรครับเพื่อให้แม่ไก่กินตีนจะไม่ได้เอาไปให้ตอนไหนลูกเอาไปให้ตอนไหนตอนเช้าแล้วผักพวกนี้เราเอามาจากไหนครับปลูกที่ไหนเสร็จแล้วเราก็จะเราพอเราเด็ดเสร็จเราก็จะเอาไปให้แม่ไก่เลยใช่ไหมครับกิจกรรมตรงนี้นะคะมันจะช่วยในเรื่องของการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กเวลาเขาเด็ดผักบุ้งเขาก็จะได้มีความแข็งแรงคือในระดับเด็กกลุ่มนี้ก็คือเราจะได้ฝึกได้ในระดับหนึ่งแล้วในขณะที่เขาได้บิดได้คุยกันได้เล่นกันมันก็เหมือนกับเขาได้เล่นไปด้วยทำงานไปด้วยแบบนี้มันจะเป็นการฝึกการทำงานที่ยั่งยืนให้กับเด็กมากกว่านะคะที่จะดีกว่าเขาดีกว่าเราไประบุว่าขั้นตอนนี้เราจะทำแค่เด็ดผักบุ้งนะแต่เราจะไม่บอกแล้วว่าเดี๋ยวมาช่วยกันเด็ดผักบุ้งกันดีกว่าเขาก็จะได้เล่นไปด้วยตรงนี้มันก็เด็กก็จะได้ผ่อนคลายอารมณ์ของเขาไปด้วยหลักการสอนของคุณครูนะคะคุณครูมีความเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนสามารถที่จะพัฒนาได้ลูกศิษย์ของคุณครูก็คือมนุษย์คนหนึ่งทำไมเขาถึงจะพัฒนาไม่ได้คุณครูต้องคิดแล้วว่าความต้องการความชอบความสนใจในตัวของลูกศิษย์นั่นคืออะไรเมื่อเรารู้แล้วความสามารถก็คืออะไรความสนใจคืออะไรทุกกิจกรรมทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันไม่ได้หมายถึงว่าคุณครูชอบหรือว่าคุณครูถนัดแต่มันคือความต้องการแล้วก็ความสนใจในตัวของนักเรียนเขาก็จะได้เรียนรู้ว่าคุณค่าในตัวของเขาคืออะไรเขาก็จะได้ก้าวผ่านคำว่าความด้อยหรือว่าความบกพร่องก้าวข้ามผ่านไปด้วยความภาคภูมิใจด้วยตัวของเขาเองสิ่งเหล่านี้แหละค่ะคือความภาคภูมิใจที่คุณครูได้รับมันมีค่ามากกว่ารางวัลที่คุณครูได้รับซะอีกค่ะชีวิตสังคมของคนเราความต้องการมีเงินใช้มีอาชีพที่เหมาะสมกับตนเองเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องการใช่ไหมล่ะคะนักเรียนเหล่านี้ก็เช่นกันค่ะย่อมมีความต้องการดังกล่าวมากกว่าซะอีกเพราะเพื่อความอยู่รอดเพื่อช่วยเหลือตนเองเมื่อออกไปอยู่ร่วมกับสังคมคุณครูทันณัฐนาเหล่าสิงห์ได้ค้นหาความถนัดความสนใจและความต้องการของนักเรียนนำอาชีพที่เหมาะสมกับความสามารถและความต้องการของชุมชนเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จนเกิดทักษะความชำนาญและสามารถนำไปประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืนค่ะเราต้องดูแลเรื่องศักยภาพของเขาเป็นหลักก่อนว่าเราจะนำอาชีพให้เขาได้อย่างไรไปดูที่ศักยภาพของเขาพร้อมที่จะเรียนอาชีพอะไรแล้วก็ที่สำคัญที่สุดที่เราจะดูคือชุมชนในชุมชนเขาผู้ปกครองเขามีอาชีพอะไรเป็นหลักแล้วก็จะนำเด็กเข้าสู่ชุมชนได้อย่างไรจึงได้นำกระบวนการในการนำอาชีพ
มาสอนนักเรียนดูคำนึงถึงศักยภาพของนักเรียนท้ายสุดเมื่อเราพัฒนานักเรียนในส่วนนี้ได้แล้วนะคะเด็กก็สามารถเข้าไปอยู่ในชุมชนได้อย่างมีความสุขเพราะว่าหลังจบการศึกษาเราจะมอบอุปกรณ์ให้เขาไปแล้วก็ตามเด็กไปดูเด็กก็ยังทำอาชีพนั้นอยู่ที่บ้านทีนี้หลังจากนั้นมาปี51ก็เลยว่าเราน่าจะให้ผู้ปกครองเข้ามาเรียนรู้ด้วยเพื่อจะให้ผู้ปกครองนี้ได้เรียนไปกับเด็กแล้วก็ทำไปพร้อมกับเด็กนักเรียนในส่วนนั้นก็เลยนำผู้ปกครองเข้ามาเรียนรู้ในอาชีพบรรทัดพรมเช็ดเท้าแล้วก็กลับไปอยู่ด้วยกันกับลูกก็ส่งผลให้เกิดอาชีพในครัวเรือนขึ้นไม่ได้มีหน้าที่สั่งสอนนักเรียนเพียงอย่างเดียวแต่ครูจะต้องกระตุ้นให้นักเรียนอยากเรียนในวิชาที่เราสอนและในการสอนทุกครั้งไม่จำเป็นต้องสอนในห้องเรียนเราจะสอนทุกที่ทุกสถานการณ์เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เมื่อเด็กไม่อยากเรียนในห้องเรียนไม่ว่าจะเป็นเพียงคนเดียวเราก็ต้องตามไปดูว่าเขาไปทำอะไรชอบทำสิ่งไหนเราก็นำสิ่งที่เขาชอบนั้นมาวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เขาเรียนรู้อย่างมีความสุขพี่ไปดูอะไรครับไปดูการตัดต้นกกครับพี่เราจะไปดูขั้นตอนครับว่าเราไปทำต้นกกมาออกมาทำเป็นทอสกกทอสกกไปดูวัตถุดิบครับอยู่ไหนครับอยู่ไหนอยู่ข้างหัวบัวขาวครับเชิญตามมาเลยเองครับในโรงเรียนอันนี้คือต้นกกที่เราจะไปทำครับเสือทำเสือกกครับแล้วขนาดเท่าไหร่เราถึงเอาไปทำเสือกกได้ก็มีอายุไหมมีครับอายุต้องแบบไหนอ่ะไหนตัวอย่างแบบตัวนี่ครับออกดอกต้องมีออกดอกแล้วไม่ออกดอกก็ได้ครับให้ความสูงนะครับมีความสูงความสูงเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ประมาณที่เราจะไปชาร์จประมาณก็คือท่วมหัวนิดนึงครับท่วมหัวนิดนึงประมาณตัวหมอนี่เป็นนี่คือใช้ได้แล้วครับใช้ได้ครับหลังจากที่น้องต้นได้พาเราไปตัดต้นกกมาแล้วเพื่อที่จะมาทำเสือกกต้องมาดูขั้นตอนต่อไปว่าน้องต้นเขาจะพาไปทำอะไรต่อนะครับเดี๋ยวลองมาถามน้องต้นดูครับต้นครับหลังจากที่ตัดต้นกกมาแล้วต้นจะพาเราจากขั้นตอนต่อไปจะไปทำอะไรต่อไปดูการตัดวัดขนาดครับขนาดเพื่อนำการสอยแล้วมาตัดแดดแล้วก็ถักไอ้ประทองครับอ๋อครับถ้าอย่างนั้นพาให้น้องต้นพาเราไปดูได้ไหมครับได้ครับเชิญครับหลังจากที่เราตัดต้นกกมาแล้วเรามาทำอะไรต่อครับอีกเลยก็ยังมาตัดใบครับตัดใบของกกออกแล้วก็ตัดก้านใบครับตัดเยอะไหมครับไม่เยอะครับตัดประมาณเท่านี้อันนี้คือดอกที่ตัดไปแล้วครับอันนี้ก็ยังใช้ประโยชน์ได้ครับโอเคต่อไปครับเชิญครับต่อไปก็จะการเป็นการลอกเปลือกเอ้ยตัดวัดขนาดครับนี่วัดขนาดที่จะไปทอครับว่าเราต้องการขนาดเท่าไหร่ครับส่วนมากเขาจะเป็นขนาดไหนครับส่วนมากก็จะเป็นขนาดยาวกับกลางครับยาวยาวนี่คือตัวนี้ใช่ไหมครับครับนี่คือกลางยาวครับยาวแล้วนี่ก็คือกลางส่วนพื้นเล็กเราจะใช้เวลานานครับใช้เวลานานเราต้องทอแล้วมาต่อกันเป็น3ผืนครับจะใช้เวลานานกว่าต่อจากขั้นตอนนี้คือขั้นตอนการลอกครับลอกเปลือกนี่คือการลอกเปลือกของกกครับมันอยู่ส่วนไหนของต้นนี่จะอยู่ส่วนประมาณส่วนนี้คือระหว่างรากขึ้นมาคือโคนต้นของมันครับหลังจากที่เราไปสอยกกมาแล้วแล้วก็ไปแช่มาแล้วขั้นตอนต่อไปคือการทอครับเดี๋ยวน้องต้นเขาจะสาธิตการทอให้ดูครับครับเริ่มจากอะไรครับน้องต้นครับเริ่มจากไม้สอยครับออ
เรามีตัวอย่างที่ทำเสร็จแล้วหรือยังครับมีแล้วจะเย็บมุมแบบนี้เย็บมุมเสร็จแล้วก็จะจำหน่ายเนี่ยจัดจำหน่ายตกผืนละเท่าไหร่ราคาประมาณผืนละ500 ถึง 1,000 500 ถึง 1,000 บาทครับขนาดนี้เท่าไหร่ครับยืดความยาวลองครับเยี่ยมคุณครูธนธนันเหล่าสิงห์เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ผ่านการประเมินหลายระดับได้รับรางวัลครูดีครูสภาได้รับรางวัลครูสอนดีนอกจากนั้นคุณครูธนธนันเหล่าสิงห์ยังมีความรู้และเชี่ยวชาญด้านหลักสูตรวิเคราะห์หลักสูตรวิเคราะห์ผู้เรียนและออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ได้เหมาะสมกับผู้เรียนนอกจากนั้นยังเป็นบุคคลสำคัญในการปรับพฤติกรรมของผู้เรียนและเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานและให้คำปรึกษาทางวิชาการแก่ครูและเพื่อนร่วมงานสำหรับคุณครูธนธรเหล่าสิงห์หรือแม่ตู้นะครับท่านเป็นคนที่มีจิตเมตตานะครับสามารถช่วยเหลือได้กับทุกคนนะครับท่านสอนตั้งแต่เข้ามาเริ่มต้นแล้วก็ท่านมีความตั้งใจสอนลูกศิษย์ทุกคนคุณครูทุกคนนะครับช่วยเหลือเกื้อกูลมีจิตใจอบอุ่นบารีนะครับสำหรับท่านเป็นคนที่ดีมากนะครับสำหรับแม่ตุ๊กครับสำหรับคุณครูศิริกรสิงห์คอนอ่านนะครับท่านก็เป็นพี่สาวที่แสนดีคนนึงจากการได้ร่วมงานกับท่านนะครับท่านก็เป็นคนที่โอ้อ้อมอารีมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อน้องๆและท่านก็ยังเป็นคนที่ศึกษาหาความรู้อยู่เสมออย่างเช่นเวลาที่เรามีปัญหาหรือมีเรื่องเดือดร้อนใจยังไงเราก็สามารถไปปรึกษาขอคำแนะนำขอคำชี้แนะจากท่านได้ในฐานะที่ได้ทำงานร่วมกับคุณครูอรทัยบัพพีนะคะคุณครูอรทัยบัพพีเป็นบุคคลที่มีความอบอ้อมอารีต่อนักเรียนนะคะในเรื่องของการเรียนการสอนคุณครูอรทัยบัพพีก็มีเทคนิคในการฝึกนักเรียนเป็นขั้นตอนตามลำดับขั้นตอนฝึกเด็กให้มีประสิทธิภาพในการก้าวเข้าไปสู่ในสังคมเด็กสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันและก็เพื่อนครูสามารถนำความรู้และเทคนิคนำไปใช้กับเด็กๆในแต่ละชั้นเรียนได้ค่ะของอาเซียนซึ่งประเทศอาเซียนมีสมาชิกทั้งหมด10 ประเทศไปดูนะฉันนั้นแหละอยู่ตรงไหนใครจะช่วยคุณแม่เดี๋ยวนะรอก่อนใจเย็นนี่คือมาเลเซียประเทศอะไรจะนี่ค่ะมาเลเซียประเทศอะไรมาเลเซียมาเลเซียถามว่าครูชื่อเอ็มปั้นเนี่ยทั้งหมดมีขากี่ขา4 ขาข้างหนึ่งมี4 ขาอีกข้างหนึ่งก็มี4 ขาเอามารวมกันก็เป็น8 ขานะคะครูทุกคนก็มีขาครบมีตาพร้อมหรือยังที่ดีลงมือทำพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วก็ลงมือทำดีครับจะปล่อยมาดูนะคะแตกเลยเราจะแช่ไว้ประมาณกี่นาทีคะเมื่อเราวางไว้15 นาทีแล้วก็ไปตาก1 2 3ห้องค่ะ
ชาชีพครูนั้นถ้าหากคนที่ทำหน้าที่ของการเป็นครูมองอาชีพแค่ในมิติของการเป็นแค่อาชีพเท่านั้นแน่นอนครับว่าการทำอาชีพก็คงบกพร่องในอีกหลายๆมิติเพราะมันไม่ใช่แค่อาชีพที่ทำให้เด็กสอบได้หรือสอบผ่านเท่านั้นแต่มันเป็นวิชาชีพที่สร้างและบ่มเพาะมนุษย์ให้เป็นมนุษย์ที่สูงขึ้นให้สิทธิ์มีความเจริญงอกงามของความเป็นมนุษย์และในความแตกต่างที่หลากหลายความสามารถในการเรียนรู้ที่แตกต่างปัจจัยที่แตกต่างต้องอาศัยการออกแบบการเรียนการสอนที่แตกต่างกันออกไปนี่แหละครับคือความยากของการเป็นครูและครูสอนดีทั้ง3ท่านได้ทำหน้าที่นี้ได้อย่างไรก็คงประจักษ์แล้วในสายตาของทุกท่านสวัสดีครับสุดท้ายนี้ผมขอให้แม่ตู้มีสุขภาพแข็งแรงผมจะขอจะตั้งแล้วผมจะตั้งใจแล้วเรียนต่อให้จนกว่าจะจบการศึกษาแล้วผมจะแวะเวียนมาหาแม่ตู้และเป็นคนดีของสังคมเพื่อทำความดีเพื่อพ่อแม่และคุณครูที่ผมรักผมขอสัญญาผมจะเป็นคนดีของคุณครูทุกท่านในโรงเรียนนี้ขอบคุณครับขอให้ครูแหม่มมีความสุขมากๆค่ะขอครูแหม่มขอให้ครูแหม่มอยู่กับพวกหนูนานๆค่ะหนูสัญญาว่าจะเป็นเด็กดีค่ะขอบคุณค่ะกูกำแข็งแข็งยิ่งกว้างกุ๊กกูกล้ากี้ไอ้กูคงใจหวังอะไรยังกุ๊กคงไอ้กูกำแข็งแข็งยิ่งกว้างกุ๊กกูคงใจหวังอะไรยังยิ่งกันไปขอบคุณครับ